สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนช่วงนี้นะคือแบบก็คือโดนพี่แพลวแบบคุมความประพฤติการกินด้วยคืออยากกินไก่ทอดมากแม้ว่าจะได้กินบ้างปะปายแต่มันอยากกินเยอะๆอยากกินเยอะๆวันนี้พี่แพลวจะบอกจะมีการท้าพี่แพลวเกิดขึ้นว่าถ้าสมมติว่าพี่แข่งจ้องตาแล้วชนะพี่จะสามารถทำ ASMR ที่เป็นแบบไก่ทอดได้แต่ไม่มีอะไรค่ะมันรู้ตัวมันรู้ตัวแต่ถ้าสมมติพี่แพ้เขาก็น่าจะอะไรเดี๋ยวไปก่อนนะไปก่อนนะโดนจับได้แค่นี้นะทำไรอ่ะเรามีเรื่องอยากจะบอกเธอว่าแพลวเราจะท้าเธอแข่งจ้องตาถ้าเราชนะเธอจะต้องให้เราทำ ASMR ไก่เท็กซัสของเราเดียวไม่เดียวเดียวแต่ถ้าเกิดเธอแพ้เธอก็แค่ต้องทำ ASMRกินผักสดกับเราแล้วกันนะจ๊ะโอ้โหนี่เรากำลังจะเข้าสู่สมรภูมิลบแหละแต่คราวนี้ผู้พี่ยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะเป็นมุมกล้องไหนแล้วก็จะเอาเป็นว่ามุมแรกเราคือจะมองกันโดยตรงก่อนอย่างนี้แต่มันดูเอียงๆนะเวลาเธอมองใช่มองอย่างนี้เรามองแบบมองเลยกันเนี่ยลองดูยากพร้อมยังหนึ่งสองสามกล้ามเนื้อตาฉันเราจะเหลืออีก2แมตช์นะว่าใครจะได้กินอ่ะพี่นำแต้มมาก่อนปิ๊งปิ๊งต่อไปหันหน้าแบบมองตรงอ้าวแล้วเมื่อกี้มันต่างเมื่อกี้ยังไงก็เมื่อกี้มองเอียงไงเมื่อกี้เรามองเอียงอยู่นะอย่างงี้หันหน้าแบบมองตรงไหนหันหน้ามองตรงหันหน้ามองตักใจมากตักใจมากเพื่อไก่ทอดเท็กซัสของฉันหนึ่งสองYou are so beautiful to me. I knew. Can you see? I knew. You are. พี่แพลวขี้โกงอ่ะอะไรอ่ะถึงนี้ถึงตัวอ่ะอะไรอะไรเป็นอะไรพี่หนึ่งถึงวะกดดันเลยจะไปจ้องกล้องไหมเทียนอ่ะพี่แพลวโหดมากตะเกียบร้องไห้หนึ่งสองสามน้องๆบอกกลัวมากแค่นี้พี่คอนเทนเนอร์ของพี่คะหนูกลัวค่ะจับดีวะดับดับไปไหมพี่แพลวแพ้ไก่ทอด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  yes แข่งจ้องตาเราได้อะไรไหมคะได้ความเมื่อยเฮ้ยแต่พี่อ่ะได้เทคนิคมาเว้ยการแข่งจ้องตาทุกคนอาจจะคิดเราต้องทำตาโตหรืออย่างงี้ใช่ปะพี่รู้สึกว่ายิ่งเราเก่งกล้ามเนื้อมากอะแต่มันจะยิ่งแพ้เมื่อยเร็วใช่ถูกไอพี่เบบเนี่ยตอนแรกเราก็ชนะเธอแต่เธอมาถึงเนื้อถึงตัวเราจะรู้สึกเราไม่ปลอดภัยจะถูกแฮสเมนน่าก็เลยจะแบบอ๋ออยากค่ะอยากค่ะก็เลยกระพริบตาเธอไม่เชื่อย้อนกลับไปดูคนแพ้ก็คือคนแพ้แมตช์นั้นถึงแม้ว่าพี่จะอ่อนข้อให้มันในสองแมตช์ที่แล้วนี่มันเป็นแค่ศึกเริ่มต้นค่ะเราจะหาอะไรมาเล่นกันอีกเพื่อสิ่งที่เราต้องการการแข่งจ้องตามทำให้เราได้เห็นหน้าแฟนเราชัดๆมากขึ้นนะก็เราก็ได้รู้แล้วแก่ขึ้นมาเยอะเลยจริงบางทีเราเล่นการจ้องตาอะไรอย่างบ้างก็ดีนะมันเหมือนเป็นการได้มองแฟนเราแบบเต็มๆอีกครั้งนึงจริงๆอ่ะหลังจากที่บางทีเราเห็นไปเห็นมาบางทีอาจจะไม่ได้จ้องกันแบบขนาดนั้นมันก็น่ารักดีนะลองไปแข่งจ้องตาดูแล้วก็เจอกันใหม่คลิปถัดไปบาย